นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะมีอากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่2เมษายน2558นะคะสดจาก Miracle Channel Studio ค่ะกับเมย์ค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันถ้ามองในสภาวะปกติก็วันพุธกลางสัปดาห์เป็นวันทำงานแต่อย่างที่เคยบอกกล่าวนะครับว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นบางทีนะครับวันในแต่ละวันก็มีความหมาย ขออภัยครับก็มีความหมายมีความสำคัญโดยที่เราเองก็อาจจะไม่ได้รับรู้รับทราบนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญอย่างไรต้องบอกว่าต้องเข้ากับในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้เข้ามากนั่นคือวัน Earth Day หรือว่าวันคุ้มครองโลกนี่เองนะคะเป็นวันที่เราทุกคนเนี่ยต้องระลึกถึงเลยนะเพราะว่าต้นไม้สัตว์ป่าสภาพนะคะสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศต่างๆเนี่ยบอกว่ากว่าจะหล่อหลอมรวมกันได้นะคะวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องรักโลกครับก็บอกว่าเป็นการกำหนดเพื่อให้ทุกๆคนได้เห็นถึงปัญหาหรือความสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเพศภัยธรรมชาตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้นนะสภาวะเรือนกระจกโลกร้อนในปัจจุบันนี้ที่มนุษย์กำลังชดใช้กรรมอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะในแง่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆก็เกิดจากฝีมือการกระทำของมนุษย์เช่นเดียวกันที่ทำให้ทุกอย่างมันผิดแผกแตกต่างจากสิ่งที่ควรจะเป็นฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาแล้วก็พยายามที่จะร่วมไม้ร่วมมือนะครับในการสร้างสภาวะแวดล้อมและสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันในระดับโลกนะในเรื่องของทางองค์การสหประชาชาติเป็นคนกำหนดให้ถือวันที่22ของเมษาทุกเดือนนั้นเป็นวันคุ้มครองโลกหรือว่าวันEarth Day นั่นเองครับใช่แล้วนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี่แหละเขาบอกว่ามือของเราเนี่ยนะคะจะดูแลแล้วก็ปกป้องโลกได้มากน้อยขนาดนี้ก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันเขาบอกถ้าย้อนกลับไปสมัยนี้กับสมัยก่อนเลยนะประมาณแบบ 20-30 ปีนะคะบอกว่าบรรยากาศนะหรือว่าสภาพป่าไม้ที่คงเหลืออยู่มากมายเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกเลยว่าโลกเนี่ยไม่ได้ร้อนมากมายขนาดนี้นะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะทั้งเรื่องของกลไกต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าสภาพป่าไม้ที่ลดน้อยลงนะเปลี่ยนจากสภาพของป่าเนี่ย มากลายเป็นที่อยู่อาศัยบ้างนะมากลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องบอกว่านี่คือผลพวงที่เราเองนี่แหละที่เป็นคนทำลายนะทำลายทั้งป่าไม้ทำลายทั้งสภาพนะคะภูมิอากาศต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกสัตว์ป่าด้วยตอนนี้ต้องรณรงค์อย่างมากนะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นข่าวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยสัตว์ป่าก็ถูกรุกล้ำในพื้นที่หรือว่าเขตของเขาแล้วก็บางชนิดบางสายพันธุ์สูญพันธุ์ไปแล้วก็มีจ้ะก็จริงๆอย่างที่มุ้ยบอกนะฮะไม่ใช่อย่าจะเป็นนึกถึงในเรื่องของอากาศหรือว่าต้นไม้แต่เพียงอย่างเดียวในส่วนของเป้าหมายของวันคุ้มครองโรคเนี่ยหลักๆเลยนะฮะวัตถุประสงค์ก็คือ1ลดในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สภาพป่าห้ามแม้กระทั่งในเรื่องของการซื้อขายสิ่งมีชีวิตที่อาจจะส่งผลให้ภาวะการเจริญพันธุ์เนี่ยลดน้อยถอยลงเพราะสัตว์และธรรมชาติก็จะเป็นวงจรและห่วงโซ่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกันและเหนือสิ่งอื่นใดในแง่ของวัตถุประสงค์ในเรื่องการคุ้มครองโรคก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องการกำหนดหรือพยายามคงสภาพจำนวนประชากรให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นะครับและเหนือสิ่งอื่นใดคือในเรื่องการสร้างจิตสำนึกให้กับคนนี่แหละเพราะสัตว์เองไม่ได้ทำลายธรรมชาติอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือหลายอย่างหลายองค์ประกอบที่มันร้อยเรียงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลอนุรักษ์นะทั้งป่าไม้หรือว่าสัตว์ป่าเองก็ตามนะคะแล้วก็ในกิจกรรมวันนี้เขาบอกว่าจริงๆถ้าเป็นทั่วโลกเนี่ยนะเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบให้ทุกคนรณรงค์การปลูกต้นไม้คนละต้นอาจารย์คำจำคำนี้ได้ใช่ไหมคะต้นไม้ต้นกล้าในมือของเรานี่แหละนะคนละต้นคนละไม้คนละมือช่วยการดูแลรักษาแต่ว่าตอนนี้คงจะต้องบอกว่าปลูกยากแล้วแต่ก็คงเป็นการป้องกันดูแลกันซะมากกว่านะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของการซื้อขายสัตว์ป่า
หรือสัตว์บางประเภทที่เขาก็ต้องอนุรักษ์ให้เขาอยู่ในป่าของเขาก็อย่าไปรุกรานพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็มีกฎหมายหลายตัวเหมือนกันที่มาดูแลแล้วก็คุ้มครองอยู่หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้เนี่ยเมื่อ2-3 วันก่อนที่จะมีข่าวหลายๆคนตกใจเห็นแบบเป็นสัตว์ประหลาดสัตว์ป่าจริงๆแล้วคือเป็นหมีที่หลุดออกมาแล้วก็มีคนเนี่ยไปล่ายิงเขาทำให้เขาต้องไปเก็บตัวแล้วก็ไปอยู่แบบอยู่ในส่วนของป่าที่ลึกมากแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาค่อนข้างป่วยทีเดียวนะบางคนก็ตกใจนี่แหละคือต้องบอกว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยกลับกลายเป็นว่าถูกล่าแล้วก็สูญพันธุ์และบางคนเห็นภาพกันก็ต้องบอกว่านะวันนี้เราเองควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าไม่งั้นหลังจากนี้ต่อไปในเยาวชนหรือว่าเด็กๆอาจจะไม่รู้จักสัตว์ป่าเหล่านี้ก็ได้ครับก็นี่แหละนะในเรื่องของโทษภัยทุกอย่างเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นและในช่วงจากนี้จนถึงช่วงประมาณสักปลายสัปดาห์คงจะต้องรอลุ้นกันโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครฝนมาไหมนะเมื่อวานร้อนจริงๆเมื่อวานไปออกกำลังกายเกือบ6 โมงนะมุ้ยยังรู้สึกได้เลยว่าแบบอากาศมันร้อนแบบร้อนระอุคือไอของถนนช่วงเย็นๆที่ความร้อนคายตัวหรือว่าถูกการลดน้ำอะไรพวกนี้นะมันร้อนจริงๆนะครับก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะครับพูดถึงเมื่อวานอุณหภูมิทะลุมากนะคะ40 องศาเขาบอกว่าเป็นในรอบ55 ปีของประเทศไทยจริงๆเกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าจะอยู่ในอุณหภูมิที่เป็นเลข4ขนาดนี้นะก็ต้องรอดูกันละกันเพราะว่าเขาบอกว่ามีเกณฑ์สูงสุดถึง45 องศาเลยวันที่27 เมษายนใช่ไหมที่ว่าพระอาทิตย์จะตั้งฉากกับกรุงเทพมีการทำนิวเรคคอร์ดทำลายสถิติอยู่เรื่อยๆนะทั้งในเรื่องของอุณหภูมิและในแง่ของการใช้ไฟฟ้าเมื่อต้นเมษา ต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาทำลายสถิติของปีที่แล้วไปแล้วแต่เขาบอกว่าเมื่อวานผมจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้แต่เมื่อวานเนี่ยก็ทำสกอร์ใหม่มีการใช้ไฟกันเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายๆนะเดี๋ยวต้องตามดูกันถึงสิ้นเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันโดยเฉพาะนะพี่น้องชาวต่างจังหวัดด้วยนะหลายภาคโดยเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือนะคะตอนนี้อากาศร้อนระอุมากจริงๆนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศแต่เป็นเรื่องราวของดวงชะตาอยากจะแชร์ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดคำถามอย่าลืมระบุเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าเกิดที่จังหวัดไหนนะช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ส่วนอาชีพนะคะก็ต้องบอกด้วยว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะแต่ว่าตอนนี้กลางสัปดาห์แบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12 ราศีก่อนเลยดีกว่านะคะว่าการงานการเงินและความรักเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่22 เมษายน 2558จันทรคติการขึ้น5 ค่ำเดือน6 ปีมาแม่ครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือบูรพาหรือตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16 มกราคมถึง 12 กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าชนอย่าคันอย่าคิดเยอะโดยเฉพาะอะไรที่ยังใช้การได้ดีอยู่อย่าไปยุ่งอย่าไปเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เงินทองให้ระวังการตัดสินใจผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนหรือแม้กระทั่งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันวันนี้เขาบอกว่าไม่ผิดวิธีก็ผิดประเภทสุดท้ายในเรื่องของหัวใจทายดีครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มสานสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นสีถูกชะลอค่าสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองระวังตัดสินใจผิดถ้าเป็นการลงทุนอาจจะถลำลึกนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13 กุมภาพันธ์ถึง 13 มีนาคมครับวันนี้จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกทางใจนะในแง่ของเกียรติยศในแง่ของการยอมรับอาจจะไม่ได้หมายถึงเม็ดเงินหรือผลตอบแทนนะครับอันนี้ผมพูดถึงในส่วนของงานโดยเฉพาะคนที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางในวันนี้เด่นส่วนเงินทองและการลงทุนให้ระวังปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจากตัวสัญญานะจะลงนามในเอกสารอะไรอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ครบสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ยุ่งแค่ไหนก็ยังจัดสรรเวลาดูแลครอบครัวครับ
สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองชัดเจนนะฮะสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานทำอะไรเองได้ขอให้ทำครับอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าโดยเฉพาะการคิดพึ่งพาบริวารและคนรอบข้างส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ให้ระวังสะดุดโดยเฉพาะปัญหาในแง่ของการสื่อสารที่อาจจะขาดความต่อเนื่องในเรื่องของหัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอย่าไปหวังคนรอบข้างแต่เสริมไว้หน่อยแล้วกันนะเผื่อจำเป็นต้องใช้บริวารกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมมองไกลๆวันนี้ผมใช้คำว่าอย่ามักง่ายอย่ามัวแต่คิดเขาเรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดอย่างเดียววันนี้ระวังจะมีปัญหาในอนาคตอย่าเห็นแก่ความสะดวกสบายเพียงระยะสั้นๆส่วนเงินทองยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะครับแม้กระทั่งการลงทุนก็มีโอกาสได้เจอกับสิ่งที่ใช่แต่เรื่องของหัวใจวันนี้ต้องคอยตามอารมณ์คนรักให้ดีนะครับวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานดูภาพใหญ่ด้วยนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากพรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันวันนี้จะเอื้อประโยชน์ในแง่ของหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจที่ทำนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันมีโอกาสเข้าหุ้นสมประโยชน์มีเพียงเรื่องหัวใจที่ต้องระวังเน้นเลยนะในเรื่องของคำพูดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานนะครับจงให้ความสำคัญกับในเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการเลือกเช่นถ้ามีโอกาสได้เลือกงานมากกว่า1แห่งนะครับอย่าดูแต่เรื่องของผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะต้องเลือกงานสิ่งที่ทำนี่แหละงานประจำงานรูทีนเนี่ยวันนี้ทำให้แล้วเสร็จก่อนนะครับส่วนเงินทองยังบริหารสภาพคล่องได้ครับติดขัดยังสามารถดึงเงินเก่าใช้เงินเก็บหัวใจเน้นคนมีบุตรบริวารระวังลูกหลานจะทำให้ทุกข์สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะถึงไม่ใช่ลูกน้องแต่บุตรหลานก็เป็นบริวารเช่นเดียวกันกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ถ้ามุ่งมั่นและไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวเขาบอกให้ตั้งจิตให้ดีๆนะครับทุกอย่างมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองทำได้แต่เงินทองให้เตรียมความพร้อมนะครับวันนี้มีโอกาสเจอเรื่องที่ยากต่อการตัดสินใจแน่นอนฮะมันเป็นในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจช้าๆได้พระเล่มงามสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เรื่องงานให้ระวังหอกข้างแคร่ปัญหาจากคนใกล้ชิดอย่าไว้ใจใครหรืออย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนอย่าหูเบานะครับควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลรอบด้านก่อนตัดสินใจของฟรีไม่มีในโลกนะครับความรักหัวใจทรงไม่หวานไม่มีเรื่องสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะคนใกล้ชิดนะก็เสริมพึ่งพากันให้ได้นะครับกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับต้องใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่พอเปลี่ยนปุ๊บก็ท้อหมดหวังหมดกำลังใจอย่านะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่ามัธยัสถ์จนเกินงามอย่าทำให้ตัวเองลำบากอะไรที่ควรจะใช้จ่ายเพื่อซื้อความสะดวกสบายทำซะเถอะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่อย่าคิดเยอะทำวันนี้ให้ดีที่สุดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ออกแรงหน่อยต้องสู้ต้องแข่งขันจึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับในส่วนของงาน
ส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันการบริหารสภาพคล่องอาจจะต้องรู้จักการยักย้ายถ่ายเทนะครับการเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ถึงจะมีปัญหาก็ปรับกันได้สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะให้ความสำคัญเรื่องงานอีกหนึ่งราศีนะครับกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้หัวใจไม่ต้องรีบร้อนนะหากมีคนเข้ามาดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีสิ่งไหนแอบแฝงหรือคิดอยากจะฉกฉวยผลประโยชน์อะไรจากเราหรือคิดอยากจะให้เราทำอะไรให้เขาหรือไม่ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันเดินทางสายกลางนะครับอย่าพึ่งพาใครให้เหนื่อยใจเปล่าๆแม้กระทั่งเรื่องของงานวันนี้ประมาณตนถ้าพลาดจะได้ควบคุมได้ครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นทุกเรื่องสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ให้ระวังในส่วนของพวกกฎระเบียบข้อบังคับหน่อยอย่าเดินออกนอกกรอบแต่ในทางกลับกันครับวันนี้ถ้าคุณเตรียมตัวมาดีในเรื่องของงานผ่านได้นะเลิกงานแล้วหายเหนื่อยนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนอันนี้คนที่ทำธุรกรรมไว้นะครับหรือพอจะมีโชคมีลาบในเรื่องเงินทองเสริมความรักหัวใจความสัมพันธ์วันนี้ต้องบอกว่าพึ่งพาอาศัยกันได้ครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะเสริมเรื่องงานน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงบลอนด์เงินครับและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะและอย่าลืมระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ